สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูอาหารเกาหลีอร่อยๆง่ายๆทานกันนะคะวันนี้อุ้มจะทำซุปกิมจิเต้าหู้อ่อนนะคะหรือว่าชื่อภาษาเกาหลีเขาจะเรียกว่าซุปกิมจิซุนดูบูจิเกค่ะวันนี้อุ้มจะไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะรวนอันนี้เป็นเนื้อหมู3ชั้นสไลด์นะคะอันนี้อุ้มซื้อแบบที่เขาฟรีซแช่แข็งสไลด์มาแล้วจากนั้นอุ้มก็เอามาละลายนะคะเดี๋ยวอุ้มจะนำมารวนก่อนค่ะเดี๋ยวอุ้มจะรวนให้น้ำมันเขาออกมาเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วค่อยใส่กระเทียมกับหอมใหญ่ลงไปผัดอุ้มก็จะไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปเพิ่มเดี๋ยวรอสักครู่ให้น้ำมันเขาละลายออกมาก่อนนะคะโอเคอันนี้น้ำมันในหมูของเราก็เริ่มละลายออกมาแล้วนะคะแล้วหมูก็เริ่มเหลืองส่งกลิ่นหอมแล้วจากนั้นอุ้มจะนำหอมใหญ่ลงไปผัดนะคะหอมใหญ่เล็กน้อยค่ะแล้วก็กระเทียมสับนะคะอันนี้อุ้มก็ผัดหอมใหญ่แล้วก็กระเทียมของเราพอเริ่มส่งกลิ่นหอมเล็กน้อยแล้วนะคะจากนั้นจะใส่น้ำซุปลงไปค่ะน้ำซุปที่อุ้มใช้วันนี้ก็ประมาณสัก4ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาร้อยเขาเดือดสักครู่ก่อนค่ะโอเคตอนนี้น้ำซุปของเราก็เดือดแล้วนะคะอุ้มก็จะใส่ผักกาดขาวลงไปอันนี้เป็นผักกาดขาวที่เราล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมากน้อยตามชอบนะคะใส่ไปเดี๋ยวเขาก็ยุบค่ะเพราะว่าพอลาเขาสุกแล้วเขาจะยุบเหลือนิดเดียวนะคะผักกาดขาวเนี่ยอุ้มก็จะใส่ไปเยอะหน่อยเต็มหม้อเลยแล้วก็ตามด้วยกิมจินะคะวันนี้อุ้มใช้1ถ้วยนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดสักครู่ค่ะพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะสัก1ช้อนชานะคะน้ำตาลจากย่าหวานค่ะ1ช้อนชาเช่นกันค่ะพริกเกาหลีนะคะพริกป่นนะคะอันนี้เผ็ดมากน้อยตามชอบอุ้มใส่สักช้อนครึ่งเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงานะคะมากน้อยตามชอบนะคะอันนี้จากนั้นเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปนะคะเต้าหู้อ่อนปกติแล้วจะใช้เต้าหู้เป็นก้อนกลมๆนะคะแต่วันนี้ที่บ้านอุ้มมีเต้าหู้ญี่ปุ่นเต้าหู้อ่อนเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้อุ้มก็จะใส่ไปนะคะก็เป็นเต้าหู้อ่อนเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้กลมเราก็มาหั่นใส่ลงไปช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะชิมรสก่อนก็ได้นะคะจะปรุงอะไรเพิ่มความเผ็ดความเค็มอะไรแล้วแต่ชอบเลยนะคะช่วงนี้ชิมรสเมื่ออร่อยถูกใจดีแล้วนะคะใส่ไข่ลงไป1ฟองจากนั้นเดี๋ยวก่อนเสิร์ฟเนี่ยเราก็โรยด้วยต้นหอมซอยนะคะแล้วก็งาขาวคั่วเล็กน้อยนะคะเพิ่มความสวยงามความหอมแล้วก็น่ารับประทานเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายค่ะอร่อยแล้วก็เหมาะสำหรับช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยอากาศก็จะเย็นๆหน่อยเราก็มาทำซุปร้อนๆรับประทานนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเสิร์ฟกันค่ะ